วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูคอหมูย่างผัดกระเพรามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่คอหมูย่างผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ใบกระเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักคอหมูย่างผัดกะเพราใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ